าศลงนอนน้ำแล้วครับพี่น้องมันสอนนะครับเบิ่งกับบรรยากาศควายลงนอนน้ำครับพี่น้องเย็นสบายนะครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับช่องลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานนะครับวันนี้บ้าว่าที่ช่องลูกข้าวเหนียวเสี่ยวอีสานครับพี่พ่อน้องมาเยี่ยมชมฟาร์มนะครับทางอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับชูวิทย์ฟาร์มนะครับหลายท่านเห็นพื้นที่คุณนาคุณตาเจ้าของฟาร์มเพิ่นนะครับผมท่านสสชูวิทย์เพิ่นนะครับไปติดตามบรรยากาศในฟาร์มกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็พามาเบิ่งบรรยากาศนะครับคอกควายขุนนะครับของท่านสสนะครับนะครับช่วงรอท่านสสมาบ่าวที่ก็เลยพาย่างลงมาเบิ่งทางส้นควายขุนนะครับเดี๋ยวให้น้องเพิ่นเว้ารายละเอียดสุพังแล้วก็ถามผู้เพิ่นดูแลแล้วครับผมจักตัวครับทั้งเบิดอยู่นี่30กว่าตัวนะครับผมเป็นควายผู่เบิดบ่ครับอ๋อผู่ก็มีแม่ก็มีนะครับอันนี้รุ่นขุนผู้ใดอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับบ่มีมองไปซื้อเด้อครับพี่น้องแนะนำนะครับที่ชูวิทฟาร์มนะครับแม่พันธุ์นะครับควายรุ่นน้อยๆนะครับซ้ํานี่เพิ่นขายตัวจักบาทครับนี่หมื่นกว่าบาทนะครับพี่น้องรุ่นควายแม่นะครับราคาหมื่นกว่าบาทนะครับไปหาควายไปเลี้ยงนะครับยังหาบ่ได้นะครับในเขตนี่นะครับลองติดต่อมาเบิ่งที่ชูวิทฟาร์มเด้อครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรจะขึ้นไว้ใต้คลิปนะครับอยากได้ควายไปเลี้ยงนะครับหายังบ่ทันได้ได้บ่มีโอกาสไปตลาดนะครับอยู่นี่เพิ่นเลี้ยงไว้หลายนะครับมาเลือกเอาจนถูกใจแล้วครับพี่น้องนะครับจนถูกใจนะครับราคาคาหมื่นกว่าบาท 20,000 นะครับอันนี้เป็นควายรุ่นเพิ่นจับเขาคุ้นนะครับอันนี้เป็นแม่พันธุ์บ่ครับอ๋อนี่พอพันธุ์นี่แม่พันธุ์นะครับโอ้ใหญ่นะครับแม่นั่นท้องไปครับนั่นติดไปนั่นยังบ่ได้ติดนะครับอันนี้ก็พอพันธุ์ไอ้เจ้าเพชรอุบลนะครับผมเพชรอุบลนะครับอยู่หลอกข้างล่างนะครับผมเพชรอุบลถึงพี่น้องผู้ใดบ่เคยมาเยี่ยมชมก็ลองมาเบิ่งนะครับหาควายไปเลี้ยงบ่ได้ไปหาในตลาดนะครับอยู่นี่เพิ่นมีทั้งอันนี้เลี้ยงเป็นพ่อพันธุ์ได้นะครับควายผู่นะครับควายผู่นะครับเลี้ยงนี้โดนบ่ครับจังได้ขายออกบ่โดน3เดือนนะครับก็สิมีทั้งใดที่เพิ่นมาซื้อเรื่อยๆนะครับเป็นคนไทยหรือต่างชาติครับต่างชาติก็มีนะครับผมผู้ใดหาควายนะครับเบิ่งอันนี้เป็นส่วนนี้เป็นแม่พันธุ์เบิดเนาะอันนี้เป็นแม่พันธุ์ติดท้องเบิดไปครับนี่ติดนะครับท้องกับเพชรอุบลเนาะท้องกับเพชรอุบลนะครับก็หลังคอก็มีหมองให้นอนน้ําด้วยครับพี่น้องหลังคอมีหมองให้นอนน้ํานะครับเดี๋ยวให้เบิ่งบรรยากาศควายลงนอนน้ํานะครับผมแล้วมีบ่อให้นอนนะครับนี่ก็ควายโซนควายนะครับเอาไปเบิ่งบรรยากาศควายลงนอนน้ำด้วยครับพี่น้องเด้อเบิ่งบรรยากาศควายลงนอนน้ำนะครับเอากับบรรยากาศควายนี่อยู่ทางชูวิทฟาร์มนะครับนี่ครับปล่อยควายลงไปก็สิลงไปนอนน้ำแล้วครับพี่น้องนะครับเลี้ยงควายหลายท่านว่าเลี้ยงจำเป็นว่าต้องมีหมองนอนน้ำนะครับถามแล้วนะครับพี่น้องจำเป็นนะครับมีบ่อว่าต้องบ่อใหญ่ขนาดนี้ก็ได้ครับพี่น้องนะครับลงมามันก็สิมักนะครับไปนอนน้ำนะครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งกับบรรยากาศควายลงนอนน้ำครับพี่น้องเย็นสบายนะครับกินแล้วก็ลงไปนอนน้ำเลี้ยงบ่ยากครับพี่น้องเลี้ยงควายนะครับมีพื้นที่สำหรับท่านมีพื้นที่อยากเลี้ยงนะครับซื้อขายได้นะครับตลาดอันนี้ก็ควายพอพันธุ์คุ้มฝูงนะครับพี่น้องพอพันธุ์คุ้มฝูงของเพิ่นนะครับมื้อนี้คือควายพอพันธุ์คุ้มฝูงThank you.
ฝูงเพิ่นฝูงนี่มีประมาณ40ตัวครับพี่น้องเกือบ40ตัวนะครับฝูงนี่เอาครับพูนครับพี่น้องมาแล้วครับอันนี้รุ่นควายรุ่นนะครับควายรุ่นนะครับรุ่นควายผูนะครับบรรยากาศลงนอนน้ำแล้วครับพี่น้องมันซ่อนนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปต่อไปคลิปหน้านะครับถ้ามีโอกาสได้มาอีกว่าที่สิไปโซนที่เป็นควายมู่ล่าได้พี่น้องถ้ามู่ล่าบ่ได้อยู่ฟาร์มนี้นะครับจะอยู่อีกฟาร์มนึงของท่านสสนะครับบ่าว่าที่บ่ได้ไปเนื่องจากด้วยจำกัดเรื่องเวลานะครับเดี๋ยวมีเวลาใดก็นี่สิพาไปเยี่ยมชมควายมู่ล่าได้พี่น้องมาถ้าบนควายมู่ล่าขออภัยครับพี่น้องผมขอใจผิดจัดสระบัดครับผมจัดสระบัดนะครับเอาครับจัดสระบัดนะครับเป็นควายสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับจัดสระบัดนะครับสายพันธุ์ต่างประเทศนะครับเอาครับดูได้มักจัดสระบัดนะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็จากล่ากับบรรยากาศควายลงนอนเล่นน้ำนะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับพี่น้องนะครับถูกใจนะครับนี่ยังกระจังทักทายเขามาพูดคุยกันนะครับช่องลูกขเนียวเสืออีสานเฮาเป็นสื่อกลางให้พี่ให้น้องผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับเกษตรกรผู้อยากพัฒนางัวพัฒนาควายนะครับหรือผู้อยู่เฮ็ดงานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่เมืองกรุงอยากเปลี่ยนอาชีพมาเป็นลูกอีสานกลับมาอยู่บ้านอยู่น้ำพอน้ำแม่นะครับจะถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่เฮาเอามาเป็นแนวทางให้พี่ให้น้องได้เบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ บรรยากาศควายอาบน้ำครับ